สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัว c a p i o 2.0นะครับกับตัว Minimal p a d ที่ใช้งานอยู่ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าทั้ง2ตัวนี้ผมซื้อมาเองนะครับแล้วก็ใช้งานมาสัก2วันละแล้วผมว่ามันอาจจะจากที่เป็นศึกษารีวิวเนี่ยมันค่อนข้างดีเลยแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนก็เลยทําคลิปนี้นะครับเผื่อมาแชร์เพราะว่า2ตัวนี้รวมกันราคาก็ไม่ไม่ถูกเหมือนกันนะครับอย่างแรกผมต้องพูดถึงตัวแพดก่อน นะครับตัวแผ่นเนี่ยที่ตัดสินใจซื้อเพราะว่าถ้าเกิดเราวางมือ,อบนตัวคาบิโอแล้วเราจะใช้คีย์บอร์ดหรืออะไรเนี่ยเราจะได้เรื่องกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ประเด็นก็คือตัวแผ่นเนี่ยมันเป็นมันเป็นขุยนะครับว่าตรงขอบเนี่ยมันเย็บมาค่อนข้างแข็งคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้กระต๊ะคอมเนี่ยซึ่งทั่วไปจะมีระยะเมื่อเรานั่งระยะเขาจะต่ํา กวาตัวเก้าอี้นะครับมือเราก็จะอยู่แบบนี้แต่ว่าโต๊ะที่ผมใช้เนี่ยเป็นโต๊ะจากอีเกียนะครับเป็นโต๊ะธรรมดาดังนั้นเมื่อ,อเทียบกับเก้าอี้ทั่วไปที่เรานั่งทํางานเนี่ยข้อมือเราจะอยู่ต่ํากว่าดังนั้นเวลาเราเคลื่อนที่หรืออะไรเนี่ยตัวแขนเราครับจะถูกขูดไปกับเจ้าขอบของตัวมินิมอลแพดนะครับก็ใช้มาก็ต้องบอกว่าโดนขูดมา2วันละไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับดังนั้นตัวมินิมอลแพดเนี่ย ผมก็ให้เป็นข้อสังเกตไว้นะครับว่าถ้าเกิดสมมุติใครที่ไม่ไม่ได้ใช้กับโต๊ะคอมโดยตรงนะครับคือใช้กับโต๊ะที่มีระดับสูงกว่าเก้าอี้เนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาดูว่าอไอ้ตัวเนี้ยคุณรับได้กับขอบที่มันค่อนข้างแข็งและคมหรือเปล่านะครับตัวที่2ก็คือตัวคาร์บิโอเองเนี่ยซึ่ง ต้องบอกว่าจากที่ใช้มา2วันก็ค่อนข้างชอบนะครับตอนลองฝ่ามือถ้าได้พอดีเนี่ยก็รู้สึกสบายมือดีคราวนี้ในการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดเราพิมพ์คีย์บอร์ดแล้วยกออกแล้วเราสลับเข้าไปเนี่ยการวางบางทีมันวางไม,ไม,ไม,ไม่ตรงจุดเราก็ต้องมาขยับขยับซึ่งจากที่ดูในวิดีโอของเขาเลยเนี่ยเขาไม่ได้แนะนําให้เราเอามือเข้ามือออกนะครับเขาแนะนําให้เราเลื่อนอานเนี้ยแล้วก็พิมพ์คีย์บอร์ดเลยเพียงแต่สําหรับคนที่มีคีย์บอร์ดที่เป็นแมคชีนิกอ่าไม่ใช่คีย์บอร์ดที่เป็นพวกสลิมเมจิกคีย์บอร์ดหรืออะไรเน,นะครับ ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงจะเห็นว่าผมต้องเอื้อมมือค่อนข้างเยอะนะครในขณะที่ถ้าเกิดใครพิมพ์สัมผัสเป็นเนี่ยจะรู้ว่าคีย์บอร์ดเราควรจะวางมือแบบนี้เพื่อให้การกดเนี่ยเป็นไปได้คล่องแล้วก็ไม่ปวดมือนะครับพอเราทําตามที่แนะนำเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มือมันเอื้อมไม่ถึงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะโดนตัวสเปซบาด,ด้านล่างาแล้วทาให้มีอาการปวดมือดังนั้นไอ้ตัวเนี้ย ถ้าเกิดใครจะใช้ตัวคามเบโอกับแมคาคิคคีย์บอร์ดการที่จะไม่เอามือออกจากตัวนี้เลยน่าจะเป็นเรื่องยากนะครับเพราะคีย์บอร์ดมันคือไม่ใช่ไมค์คณิคสิถ้าเกิดใครใช้กับแมค์คิคหรือคีย์บอร์ดที่มีความสูงค่อนข้างสูงนะครับะะจะไม่สะดวกที่จะลองมืออย่างนี้เพราะว่าระยะมันไม่ถึงนะครับดังนั้น ก็ให้เป็นข้อสังเกตนะครับสำหรับท่านที่สนใจตัวเดสก์แพดของเขาแล้วก็ตัวไอ้คาปิโอนะครับว่าถ้าใช้โต๊ะที่สูงกว่าเก้าอี้หรือเปล่าหรือใช้คีย์บอร์ดที่มันค่อนข้างมีระยะสูงหรือเปล่าะนะครับการออกแบบที่เขาออกแบบมาเขาอาจจะออกแบบมากับโต๊ะระดับหนึ่งกับการใช้งานคีย์บอร์ดระดับหนึ่งนะครับพอมาเจอ,เอตัวโต๊ะที่มันไม่ใช่โต๊ะคอมอมันมีความสูงกว่าเก้าอี้แล้วก็ตัวคีย์บอร์ดที่เป็นแมชชีนิกฟูลสเกล ที่มีความสูงแบบนี้การใช้งานก็เลยอาจจะดูอาจ,จไม่สอดคล้องกับที่เขาดีไซน์มาก็เป็นข้อสังเกตนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ขอบคุณมากครับ